ดาห์ที่แล้วเราก็ได้ไปตามติดการทำงานเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มคยูยอนแห่งซูเปอร์จูเนียร์ในฐานะพรีเซนเตอร์สุดเนี๊ยบของสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะกับการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาน่ารักน่ารักกันไปแล้วนะครับมาสัปดาห์นี้เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปตามติดการทำงานของหนุ่มคยูยอนกันอย่างต่อเนื่องกับการถ่ายโฆษณาภาพนิ่งนั่นเองหนุ่มคยูยอนเขามีความลับเกี่ยวกับท่าที่ชอบโพสต์บ่อยที่สุดรวมถึงเขาก็จะเผยอีกด้วยว่าสมาชิกในวงซูเปอร์จูเนียร์ที่เขาถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือใครถ้าพร้อมจะสนุกไปกับการทำงานของมักเน่หนุ่มสุดเนี๊ยบคนนี้กันแล้วแล้วก็ไปพบกับหนุ่มคยูยอนแห่งซูเปอร์จูเนียร์กันได้เลยครับในช่วง All Area สวัสดีครับผมคยูยอนครับ지면 촬영할 때 자주 하는 포즈는 이거죠. 아무래도 슈퍼주니어 활동과 더불어 슈퍼주니어 KRY 그리고 슈퍼주니어 M 활동까지 했던 모두 겹쳐있는 우리 려욱씨가 아닐까 싶습니다. 려욱씨와는 앨범을 가장 많이 냈기 때문에 제일 많이 촬영을 한 것 같습니다. 오늘은 특별한 포즈를 준비한 건 없고요. 그냥 열심히 촬영에 임하겠습니다. 이따 보시죠. 네, 이번 지면 촬영 같은 경우는 저희가 광고 촬영 때 입었던 옷을 입고 또 영상으로 찍었던 옷을 입고 마시타를 들고서 지면 촬영을 하였습니다. 이번 옷 의상 같은 경우는요, 일단 저를 위해 특별 제작이 된 것 같은 그런 가발이를 제가 또 입었습니다. 그래서 여기 안에 마시타를 숨기기 굉장히 용이하게 굉장히 마시타를 숨기기 굉장히 용이하게 옷을 큼지막하게 만들었고요 그리고 자세한 디테일은 저희 스태프분께 한번 물어보시면 자세한 답변을 얻을 수 있을 것 같습니다 스카프로 살짝 또 약간 이쪽에 디테일을 살렸고요 아무튼 여러분들께서 저의 포즈를 마음에 드셨으면 좋겠네요. 아무튼 실망하지 않으시도록 열심히 하도록 하겠습니다. 여기 와 계실 줄은 몰랐네요. 두 번째 지면 촬영은 단순히 옷을 바꿔 입고 아까 했던 첫 번째 촬영에서 했던 모든 마시타를 들고 하는 여러 가지 씬을 또 촬영을 했습니다. 네, 밖에 굉장히 또 무더운데 많은 팬 여러분들께서 와주신 점에 대해서 정말 감사드리고요. 정말 스튜디오가 너무 좀 비좁아서 사실 다 뒤로 보내서 같이 함께 즐거운 분위기 촬영을 하고 싶었는데 너무나도 아쉽고 이런 좋은 기회 만들어주신 또 마시타 관계자 여러분들께 정말 감사드리고요 팬분들께도 항상 사랑해주신 팬분들께 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다 감사합니다 아 이제 촬영이 드디어 광고 촬영도 끝나고 영상 촬영도 끝나고 지면 촬영도 끝났는데요 아 마시타의 뜻을 혹시라도 잊어버리신 분이 계실까 말씀드리겠습니다 마시타의 뜻은 마시타 플레와 아로이입니다 네 다음에 또 이런 좋은 기회로 또 다시 여러분들 만날 것을 꼭 약속드리고요 그런 일이 왔으면 좋겠습니다 락 그냥 락 맛있다. 哦，你好，好吗？好嘛，来了嘞。那拉，我们定嘛？เขาไว้สวยมาก，ไว้สวยมากไว้เหมือนคนไทยแล้ว。
ของมิวด้วยนะคะเอามาเป็นคู่นะคะคยูมิวสาวกชาวเอฟก็น่าจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามๆกันนะครับกับความน่ารักของหนุ่มคยูยอนพรีเซนเตอร์หล่อเนี้ยบของสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะคนนี้สำหรับสัปดาห์หน้าก็เป็นทีของชาวไชนี่เวิลด์กันบ้างครับกับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งล่าสุดของ5หนุ่มพลังแสงไชนี่ที่งานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทยักษ์ใหญ่จากการร่วมทุนของ True Corporation และ SM Entertainment ภายใต้ชื่อว่า SM True นั่นเองครับความพิเศษของ SM True คืออะไรแล้ว5หนุ่มไชนี่เขามีอะไรมาฝากชายนิเวิลด์ชาวไทยกันบ้างอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับใครที่พลาดชม ASIANISM ไปก็สามารถคลิกเข้าไปหาชมรายการย้อนหลังก็ได้ที่ www.facebook.com/asianism นะครับหรือว่าจะแวะเข้าไปทักทายซักถามปัญหากับทีมงานก็ได้เช่นเคยครับส่วนใครที่ถนัดเล่น Twitter ก็สามารถ follow กันได้เช่นกันครับที่ www.twitter.com/asianism ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ